นาบินอานานเทียบชั้นเพชรทนงเทพคิกบ็อกซิ่งใครจะชนะต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นคนที่ต้องการที่จะเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้มากที่สุดนะครับพอทางด้านนาบินก็ต้องการที่จะพิสูจน์ฝีมือกับคนในแรงกิ้งที่สูงกว่าส่วนเพชรทนงก็ต้องการที่จะทวงคืนบัลลังก์แชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่โจนาธานแฮกเกอร์ตี้นั้นครองอยู่แหละครับต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลในการที่จะอยากเจอกับนักชกเมืองผู้ดีอย่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้แหละครับแต่กระนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเซอร์ไพรส์ไม่น้อยเมื่อเพชรทนงต้องมาเจอกับนาบินอานานในกติกาคิกบ็อกซิ่งพอเราก็รู้กันดีนะครับว่านาบินอานานที่เข้ามาในวันได้ก็เพราะว่ามวยไทยครับและอาวุธเขาที่หนักหน่วงจับล็อกคอตียอดหน้าครับที่เป็นทีเด็ดในการผลิตศึกคู่ต่อสู้และก็คงหวังที่จะต่อยอดฟอร์มของตัวเองขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในสายของมวยไทยแต่การมาเจอกับเพชรทนงในครั้งนี้ต้องบอกว่านาบินอานานไม่ได้เหนือกว่าเพชรทนงเลยแม้แต่น้อยครับเพราะนาบินชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในวันครับและอีกอย่างที่ว่าอาวุธของนาบินก็โดนลดทอนไปเยอะด้วยกติกาอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ตอนนี้มันโคตรสูสีครับถ้าตัดความสูงออกไปนาบินกับเพชรทนงเนี่ยแทบจะชกกันไม่ได้เลยด้วยซ้ำครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเพชรทนงชายคนนี้ซุปเปอร์บอลยังยกย่องให้เป็นเทพคิกบ็อกซิ่งบอกเลยว่าไม่ใช่งานง่ายเลยแถมกระดูกประสบการณ์ของเพชรทนงนาบินก็เทียบไม่ติดเลยว่าได้ครับยังไงมองดูแล้วไฟนี้เพชรทนงน่าจะเข้าวินด้วยการที่มีประสบการณ์ในด้านกติกาคิกบ็อกซิ่งที่มากกว่ายังไงแล้วนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับชัยเพราะนาบินสอกก็ไม่ได้จับล็อกคอก็ไม่ได้บอกเลยว่างานหยาบแต่ถ้านาบินผ่านเพชรทนงไปได้บอกเลยว่าเด็กคนนี้จะไม่ธรรมดาจริงๆเขาจะรุ่งโรจน์ไปทั่วสารทิศทุกกติกาจะเป็นตัวบั๊กอย่างแน่นอนและสิ่งที่น่าจับตามองน่าจับตาดูในไฟนี้ก็คือว่านาบินจะมีอาวุธเด็ดไม้เดือดอันไหนงัดมาใช้กับเพชรทนงพูดไปแล้วอยากที่จะเห็นจริงๆว่ามันจะเป็นอย่างไรนับคืนนับวันรอได้เลยครับในวันเสาร์ที่7ธันวาคมนี้ในศึกวันไฟไนท์เตรียมเดือดทะลุพิกัดแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับไฟนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ